สวัสดีชาวซีดนะครับผมกลับมาเจอกับดีเจคิวนะครับและแน่นอนเอาความซีดมาฝากชาวซีดกันอีกแล้วนะครับผมอยู่กับอีกหนึ่งวงที่หายไปค่อนข้างจะนานสมควรเลยนะครับก็ตอนนี้กลับมาแล้วกับซิงเกิลใหม่ด้วยโลโมโซนิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับมาทีนะครับมีสิ่งที่ซีดมาฝากชาวซีดมีซิงเกิลดีๆชื่อว่าอะไรครับมาฝากชาวซีดกันถึงเวลาครับถึงเวลาแต่เห็นแบบว่ามีแบบเวกด้วยใช่ดูมันไม่ใช่คำแปลถึงเวลาเวกเหมือนคำนึงในเพลงครับที่เราใช้เป็นคีย์เวิร์ดครับครับสื่อถึงคำว่ามันถึงเวลาที่คุณจะบอกอะไรสักอย่างผมเองใช่ครับคือต้องการจะให้กำลังใจคนฟังครับเตือนสติคนฟังว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่ครับนะครับการทำงานเป็นไงบ้างครับกับซิงเกิลนี้ก็ซิงเกิลนี้ก็ยังได้รับโอกาสจากพี่รุ่งให้จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดก็คือตั้งแต่แต่งในร้องนองเรียบเรียงแต่ว่าชุดนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือจะมีโปรดิวเซอร์เข้ามาคือเทศศักดิ์ดีเจเป็นมิลิต้าวงไทยกับคดีครับผมนี่ถือว่ากลับมาเป็นอัลบั้มมีชื่ออัลบั้มหรือยังครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็หายไปไหนมาครับหลายคนคิดถึงก็ไปตัดผมบ้างไม่ใช่ครับก็คือระยะเวลาที่หายไปก็คือหลังจากใครอยู่ความเหงาก็มีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตอยู่บ้างแล้วก็เนี่ยแหละครับทำบ้างใช่ก็คือตอนนี้เพลงในอัลบั้มก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการอัดเสียงครับอดใจรอกันนิดนึงครับผมครับแล้วสามารถจะติดตามวงโลโมโซนิกได้ที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างครับผมบอกตอนนี้ช่องทางการติดต่อที่ง่ายที่สุดครับก็คือ Facebook ของเราครับ slash แล้วก็โลโมโซนิกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใจร้อนที่อยากจะได้เพลงไปครอบครองครับยังไงครับคุณโตกดตับแจง4927ครับแล้วก็กดอันเดอร์นี้เป็นคอนเวิร์สนะครับถ้าผมต้องกดคือซ้อมมาใช่เราไปวันนี้ผมสนานเนี่ยฮะแล้วก็สำหรับคนที่ใจร้อนฮะสำหรับคนที่ใจเย็นก็สามารถเข้าไปพรีออเดอร์อัลบั้มของเราได้ที่เว็บไซต์ของ Small Room ครับ www.smallroom.co.th ครับก็จะมีวิธีการต่างๆที่จะให้คุณได้สามารถเป็นเจ้าของได้ก่อนใครครับสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างครับครับก็ได้ชื่อในปกใช่ใช่ครับก็เหมือนเป็นการร่วมเป็นเจ้าของเหมือนทอดกระถิ่นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับแค่ซ้อมมาแค่นี้หรอครับโอ้ชัดมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าพรีออเดอร์ก็จะมีของพิเศษพิเศษสำหรับเราจากพวกเราจากพวกเราแต่ว่าทุกอย่างเป็นความลับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าฟิวเดอร์ออกมาแล้วอยากรู้ว่าเป็นอะไรวันนั้นซีดีอยู่เฉงบ้านคุณพร้อมของพิเศษจากพวกเราอ่ะนะครับยังไงต้องฝากแฟนๆชาวซีดไปด้วยนะผมแฟนๆของโลโมโซนิกเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงแล้วจะได้เห็นผลงานอัลบั้มเต็มของโลโมโซนิกอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับโลโมโซนิกครับสวัสดีครับ